อนามัยเจริญพันธุ์ทางเพศเนี่ยนักเรียนต้องรู้ทักษะกระบวนการภายในว่านักเรียนมีมดลูกมดลูกมีไว้เพื่ออะไรครับให้เด็กทารกไปอยู่อาศัยผนังมดลูกเนี่ยมีไว้เป็นเยื่อหุ้มเหมือนกำมะหยี่ผนังอันเนี้ยจะไม่หลุดได้ก็ต่อเมื่อไข่เนี่ยมันมีการผสมอจิแล้วมาฝังไว้ในผนังมดลูกและไม่เกิดการลอกตัวปีกมดลูกของเราเนี่ยจะผลิตไข่สลับกันข้างละฟองสลับกันนะครับรอบเป็นข้างละฟองในชีวิตคนเนี่ยมีไข่อยู่ประมาณ400ถึง500ฟองจะหมดวัยเป็นเมนหรือวัยทองเนี่ยช่วงวัยทองเนี่ยอายุ45ถึง50ปีไข่เราก็หมดเข้าใจไหมครับพอหมดแล้วเราก็ไม่ต้องคุมกำเนิดแล้วแต่ช่วงที่มันไม่หมดนี่สิเราต้องคุมถ้ามีเพศสัมพันธ์เข้าใจไหมครับนักเรียนต้องรู้ว่าอันไหนคือช่องคลอดรู้ไหมครับรู้ไหมช่องคลอดคือตรงนี้ครับช่องทางร่วมเพศนั่นแหละนักเรียนอันนี้มดลูกนะครับนี่มดลูกอันนี้ปีกมดลูกอันนี้รังไข่นะครับนั่นก็หมายความว่าการเดินทางที่นักเรียนเห็นเนี่ยตัวอย่างเขาตัดช่องทางการเดินไข่แม่ไข่ออกมาก็คือตัดเอาเชือกรัดตัดแล้วต่อรัดก็คือมาไหมครับไม่มามาไม่ได้จบผู้หญิงทำแค่นี้เองแต่ผู้หญิงต้องเข้าไปทำข้างในผู้หญิงต้องเข้าทำข้างในนะรายละเอียดอื่นเรียนมาแล้วใช่ไหมครับส่วนของผู้ชายการจะคุมกำเนิดของผู้ชายไม่ยากไม่ยากง่ายเปิดถุงอัณฑะตัดท่อนำอสุจิตัดขาดเลยครับได้ไหมไม่ใช่ไปตัดไอ้ท่านประหลัดของนักเรียนนะไปตัดขีปนาวุธโอ้โหอุตส่าห์วงแหนทั้งชีวิตโดนตัดนำซ้ำยังไม่พอโยนให้เป็ดกินอีกต่างหากเอามาต่อก็ไม่ได้ถ้าผู้ชายโดนตัดแล้วทำไงครับตกใจไหมตกใจเพราะผู้ชายเนี่ยไอ้ตัวองคชาตเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นวิทยาการหรือที่เราเรียกว่าท่านประหลัดขิกเนี่ยหรือขีปนาวุธตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนฟองน้ำมันเหมือนมีรูปิดเปิดพอเลือดเข้าไปอัดแน่นมันก็พองแข็งตัวเปรียบนักเรียนเป่าลูกโป่งแล้วปิดปากลูกโป่งไว้มันก็แข็งอย่างนั้นถ้านักเรียนปล่อยลมออกลูกโป่งนิ่มไหมครับนิ่มเหมือนกันเลยแต่สิ่งนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าแก้ไขก็คือต้องตัดท่ออะไรครับเนี่ยคือโครงสร้างของผู้ชายผู้ชายหลังมาทิ้งประมาณ3ล้านกว่าตัวนะครับอสุจิเยอะไหมสเปิร์มออกมานะเยอะไม่ต้องตกใจนักเรียนมันเหลือรอดมามีตัวเดียวก็คือพวกเรานี่แหละนะครับแข่งแย่งพี่น้องตายอยู่ข้างหลังเบียบแต่เรามาถึงเส้นชัยเก่งไหมพวกเราเก่งไหมเก่งเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเออต้องชมเชยคนเก่งคือคนพวกเราเก่งไม่พอเกิดออกมาสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่อีกหน้าตีไหมสนใจเรียนไหมเอออุตส่าห์บรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่เป็นล้านตัวตายอยู่ในช่องคลอดเรามาออกมาไม่สนใจเรียนเกเรไม่ตั้งใจเรียนไอพี่น้องเราเสียใจแย่เลยเป็นล้านตัวนอนตายอยู่นะอ่ะมาดูตรงนี้ต่อครับสิ่งที่สำคัญนี่ใช้กับผู้หญิงนะครับไม่ใช่ใช้กับผู้ชายนี่คืออะไรครับเอาละอันนี้คือเม็ดฟองฟู่เป็นยาฆ่าเชื้ออสุจิใส่เข้าไปนะครับในปากมดลูกนะครับในท่านั่งยองๆเป็นไหมในการขับถ่ายหนักขับเบาเลยแหละในท่านั่งยองอย่างนั้นแหละใส่เข้าไปยาเม็ดฟองฟู่เนี่ยจะละลายและเกิดฟองเมื่อถูกทำความชื้นยานี้จะเป็นตัวไปทำลายอสุจินะครับยานี้นะครับมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ได้ภายใน 3-5 นาทีหลังสอดยาป้องกันอยู่ได้ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงดีไหมไม่ได้มาสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับเข้าใจไหมครับอ่ะต่อไปครับตัวอย่างเฉยอันนี้คือห่วงอนามัยห่วงอนามัยสอดใส่ทางช่องคลอดเป็นใช่ไหมครับเป็นไหมใส่เองได้ไหมไม่ได้นะครับห่วงอนามัยนะครับอันนี้คืออะไรครับฟองอัดในขวดนะครับเป็นยาฆ่าเชื้ออสุจิให้นักเรียนรู้จักนะครับอันนี้ยาระยะปลอดภัยในการควบคุมนะครับและอันนี้ยาฉีดคุมกำเนิดนะครับนะยาฉีดคุมเนื้อมันมีหลายทางครับไอ้นี่ยาอะไรครับฝังคุมเนื้อใต้ผิวหนังนะครับเป็นแท่งๆอยู่ใต้ผิวหนังนะครับอันนี้คือยาเม็ดคุมกำเนิด
มันมี28เม็ด7เม็ดสุดท้ายเป็นยาบำรุงครับเป็นฮอร์โมนกินแล้วอ้วนแน่นอนนะครับพอในรอบมันเป็นอย่างนั้นเอาแค่นี้พอนะส่วนผู้ชายนี่ครับคุมกำเนิดได้ดีคืออะไรครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเอาละถุงยางอนามัยใช้เป็นไหมใช้เป็นเปล่าเป็นไหมครับอ่ะลองมาดูตรงนี้ครูสาธิตให้ดูเป็นไหมอ่ะสมมุติว่านี่ถุงยางอนามัยนักเรียนดูแล้ววันเดือนปีเกิดไม่มีอะไรปลอดภัยครับนักเรียนก็ดันถุงยางไปอยู่ด้านนึงทำไมต้องดันจังหวะที่นักเรียนฉีกเนี่ยนะมันจะได้ไม่โดนเนื้อถุงยางขาดพอฉีกเสร็จอยากดูไหมครับอยากดูไหมอยากดูเธอหน้าเป็นความรู้อ่ะครูให้ดูฉีกเสร็จปุ๊บมาจ๊ะเอกับถุงยางสีอะไรโอ้สีชมพูนักเรียนก็จับถุงยางมาพอจับมาเสร็จถุงยางมันเด้งขึ้นเด้งไหมครับเด้งหน่อยสิเห็นมันเชื่องเหมือนกันนะเนี่ยเด้งขึ้นพอเด้งขึ้นแล้วมันมีปลายปุ่มแหลมเห็นไหมครับปุ่มแหลมตรงเนี้ยนักเรียนตรงเนี้ยให้นักเรียนดูไม่ต้องอายนักเรียนต้องบีบปุ่มแหลมตรงเนี้ยบีบปุ่มแหลมตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีอากาศตรงปลายเข้าใจไหมครับแล้วอย่างนั้นครูขออนุญาตครูขอแท่งไม้หนึ่งแท่งมาสวมอ้าวมาดูสวมลงไปจับเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ลูดหูลูดจนถึงโคนเลยครับลูดไปแวบเรียบร้อยเอามันขึ้นมาอีกดูดิอ้าวสมมตินักเรียนลูดตรงนี้เสร็จทำไงครับเสร็จไหมสมมติตัวอย่างถึงโคนแล้วถึงเป้าหมายแล้วไอ้ตรงนี้คือที่เก็บทีนี้เวลาทำความสะอาดนักเรียนก็ถอดตรงนี้ออกเอากระดาษทิชชู่จับแล้วถอดออกอย่าให้มันเลอะแล้วนักเรียนก็เอาลงถังเอาปบมือเก่งนะเนี่ยใช้เป็นถามว่าพอถอดมาเสร็จผมใส่ไม่เป็นอีกงงถูกตกใจอ่ะทีนี้นักเรียนครับไปดูอนามัยแม่และเด็กต่อครับอนามัยแม่และเด็กเนี่ยมันมีเนื้อหาคุมอย่างไรบ้างเช่นการฝากครรภ์นะครับการรักษาอนามัยของตนเองการรักษาอนามัยเด็กในครรภ์และการรับภูมิคุ้มกันตามกำหนดนักเรียนสมัยเด็กๆโอ้โหโดนฉีดยาเห็นหมอมาโอ้โหวิ่งหนีเข้าห้องน้ำปิดห้องน้ำน้ำหูน้ำตาไหลนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันนะครับนะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอนามัยของตนเองเนี่ยนักเรียนครับครูพูดคุมถึงตรงนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับเพราะการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นการฝากครรภ์ก็จำเป็นเพราะเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยจะมีทารัสซีเมียมีเพราะตรงเนี้ยมันถ่ายทอดมาทางยีนและโครโมโซมนะครับจะต้องมีการตรวจนะครับเพราะมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์การฝากครรภ์เป็นสิ่งที่ดีทำให้เด็กเกิดมาไม่พิการสมบูรณ์แบบไม่ใช่เกิดมาไม่มีสมองเกิดมาไม่มีแขนขารับได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพขณะที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีคนไปอยู่ไฟนอนบนไม้กระดานแผ่นเดียวอยู่ข้างเตาไฟไม่มีแล้วเพราะสมัยนั้นเขาต้องการให้ขับน้ำขาวปลาออกจากร่างกายแต่ปัจจุบันนี้คลอดเสร็จแล้วไม่ต้องไปอยู่ไฟนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการตกเลือดได้เพราะหมอได้ทำความสะอาดภายในช่องคลอดหรือในมดลูกหมดแล้วบอกด้วยนะครับเพราะการอยู่ไฟนั้นเป็นวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการอยู่ไฟขับน้ำขาวปลาออกนะครับแต่ปัจจุบันนี้หมอทำความสะอาดให้เสร็จกลับบ้านได้เลยดีไหมดีนะครับแล้วก็คนในสมัยก่อนมีภูมิปัญญาก็คือเอาขมิ้นมาทาตัวรักษาผิวพรรณของพ่อแม่และพ่อแม่มีเลือดลมเดินดีน้ำนมก็ออกดีนั่นคือภูมิปัญญาไทยแต่ยุคนี้ดีไหมครับก็ดีแต่ก็ดีอีกรูปแบบนึงทั้งสองอย่างดีแต่ถ้ามาผสมกันได้มันก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมครับเราไปดูต่อนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในเรื่องที่3เพศศึกษาเพศศึกษาคืออะไรครับเพศศึกษาก็คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศของมนุษย์นั่นเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจตั้งแต่มีการปฏิสนธิจนไปถึงผู้สูงอายุและรวมถึงสุขวิทยาทางเพศนะครับอันนี้เราเรียกคำจำกัดการของคำว่าเพศศึกษานะครับเราศึกษาเพศศึกษาเราก็ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนไม่ใช่เรียนรู้เพศศึกษาไปมีเพศสัมพันธ์เด็กเข้าใจผิดเด็กที่มีเพศสัมพันธ์แสดงครูศึกษาเนี่ยสอนประสบผลสำเร็จใช่ไหมครับ
ครูศึกษาสอนแล้วดีใจเพราะเด็กบรรลุนิติภาวะทางทักษะการมีเพศสัมพันธ์ใช่อย่างนั้นไหมครับไม่ใช่เพราะการมีเพศศึกษาที่ดีนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตัวในเรื่องของร่างกายและจิตใจที่ดีกับตัวของตัวเราเองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเราเพราะเรานั้นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและระบบฮอร์โมนได้ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคอแขนขาและลำตัวมีการเจริญเติบโตสูงเร็วมากและมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนภายในร่างกายทั้งฮอร์โมนต่อมพิทูอิตรีต่อมใต้สมองฮอร์โมนต่อมไทรอยต่อมหมวกไตฮอร์โมนต่อมเพศเช่นลูกอัณฑะและรังไข่วัยนี้ผู้หญิงมีการเจริญเติบโตฮอร์โมนทางเพศสูงมากเราเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนต่อมไร้ท่อเข้าใจไหมครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีการเจริญเติบโตของตัวนักเรียนอย่างดีนะครับต่อไปครับนักเรียนสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องของสุขวิทยาทางเพศนะครับครูจะพูดครอบคลุมไว้เฉยๆนะครับสุขวิทยาทางเพศเนี่ยมันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศนะครับนักเรียนได้เรียนมาแล้วตอนม.2การเลือกคู่ครองนะครับรวมทั้งการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวและการวางแผนครอบครัวนะครับรวมทั้งการคุมกำเนิดความผิดปกติทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่านิยมวัฒนธรรมการปรับตัวกับเพศเดียวกันการปรับตัวกับเพศตรงข้ามอารมณ์ทางเพศการจัดการอารมณ์ทางเพศตรงนี้สำคัญครับนักเรียนแต่สิ่งที่สำคัญก่อนอื่นใดเนี่ยก็คือในเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์ทางเพศนักเรียนครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยสุขวิทยาทางเพศมันก็สำคัญนะครับทั้งหมดเลยที่ครูอ้างอิงมานั้นแต่การปฏิบัติตัวทางเพศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในสมัยม.2 นักเรียนเคยเรียนครูมาแล้วใช่ไหมครับการทำความสะอาดของอวัยวะเพศก็ถือว่าเป็นอนามัยเจริญพันธุ์ทางเพศใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่ควรใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นไม่ควรสวมเสื้อผ้าคับแน่นจนเกินไปฟิตเปี้ยไม่ควรระมัดระวังอวัยวะเพศถูกกระแทกของผู้หญิงก็เหมือนกันก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดอวัยวะเพศทำน้องน้อยของนักเรียนเนี่ยเหมือนรักษาใบหน้าของนักเรียนเลยไม่ต้องไปควักไส้ควักพุงเอาน้ำยาฉีดเข้าไปล้างเพราะเชื้อแบคทีเรียดีๆเนี่ยมันไม่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เลวร้ายได้เข้าใจไหมครับล้างน้อยๆแล้วก็ล้างจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังอย่าล้างด้านหลังไปสู่ด้านหน้าเพราะมันผ่านช่องทวารหนักมันทำให้เกิดการติดเชื้อภายในช่องคลอดได้ดีไหมครับนะแล้วก็หมั่นล้างมือทำความสะอาดมือทุกครั้งเวลาหลังจากเสร็จกิจเข้าใจไหมครับเสร็จกิจในที่นี้หมายถึงทั้งหนักและทั้งเบานะครับฝึกไว้ก็สาระดีๆวันนี้ครูก็ต้องจบเพียงเท่านี้แหละครับนักเรียนครับเวลาหมดพอดีนักเรียนก็อีกไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องสอบเก็บคะแนนแล้วใช่ไหมครับนะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีวันนี้นักเรียนคงได้สาระความรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติอนามัยเจริญพันธุ์ทางเพศพอสมควรนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ